วัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผมแบสนิวหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Remnant 2หลังจากที่ผมเองเนี่ยมีโอกาสได้เล่นเกมนี้ไป27ชั่วโมงเนี่ยผมก็ได้รับรู้ทริคแอนด์ทริคมากมายเลยครับที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้กันเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปรับชมทริคแอนด์ทริคของผมเนี่ยฝากกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้เป็กแล้วก็ซัมโอทำคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ Let's goArchetype นะครับหรือว่าสายอาชีพเริ่มต้นเนี่ยที่จริงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับเพราะสุดท้ายแล้วปลายทางคุณจะได้เล่นทุกสายอาชีพที่คุณต้องการเลยแต่กว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะคุณต้องเล่นอีกหลายชั่วโมงกว่าคุณจะปลดสายอาชีพอื่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือเลือกสายอาชีพที่เหมาะกับคุณที่สุดเล่นแล้วไม่เบื่อเล่นแล้วสนุกที่สุดหรือว่าเล่นแล้วซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีที่สุดเลือกมาตัวนึงก่อนตอนเริ่มต้นการดำเนินในเรื่องการดำเนินในเรื่องในซีรีส์ Remnant นี้จะเป็นการสุ่มเหตุการณ์ดังนั้นเนื้อเรื่องหรือเมืองเริ่มต้นเนี่ยคุณสามารถเลือกเองได้โดยการรีโลดนะครับการรีโลดทำยังไงนะครับก็คือเราอยู่ที่วาร์ป13เนาะคราวนี้เรากดไปที่ World Pillar นะครับคราวนี้สมมุติว่าคุณฝึกเสร็จแล้วนะครับแล้วคุณได้เมืองเยชาถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเข้าไปเล่นในเมืองนี้แล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับมันอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โหดไปป่ะวะมีแต่ตัวใหญ่หรือว่าคุณอยากจะลองทางอื่นอ่ะเอาง่ายๆอ่ะเพราะแต่ละคนอ่ะเริ่มมาเขาก็จะไม่ได้เหยชาตั้งแต่แรกนะครับบางคนอาจจะได้เป็นเมืองอื่นโลซอมหรืออะไรก็ว่าไปเนาะคราวนี้วิธีแก้ไขนะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปโลกนี้แล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับโลกนี้เนี่ยให้คุณเข้ามาตรงนี้ครับ World Setting นะแล้วก็รีโลแคมเปญนะครับแล้วก็เลือกความยากเนาะแล้วก็เลือก yes นะครับออกมาเห็นไหมมันจะเปลี่ยนแล้วคราวนี้ไปทางไหนไปทางก็จะเหมือนกันครับหมายถึงว่าเจอบอสใหญ่ที่เป็นบอสแบบเมนบอสที่ไม่ใช่บอสแรนดอมเนาะแต่ว่าพวกเหตุการณ์ที่อยู่ในเมืองพวกนี้คุณจะต้องไปแรนดอมเองอะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณนั้นครับก็สามารถที่จะมารีได้ว่าคุณอยากจะเริ่มต้นที่เมืองไหนด่านไหนอะไรอย่างนี้นะครับในเรื่องของการดูแผนที่ในโลกที่เราเข้าไปเนี่ยมันจะมีเส้นทางหลักครับก็คือมันจะมีเครื่องหมายตกใจอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวหลงเลยก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะดำเนินเรื่องหลักเนี่ยก็ให้ไปที่เครื่องหมายตกใจส่วนอันอื่นๆนะครับให้สังเกตด้านซ้ายมือนะเวลาเพื่อนๆเดินไปเจอประตูที่มันเป็นสี่เหลี่ยมที่ไม่เต็มเนี่ยสี่เหลี่ยมขอบขาวอย่างเงี้ยนะครับอันเอ็กซ์โพด้านซ้ายที่เขียนอยู่เนี่ยมันหมายความว่าไอ้ดันเจียนนั้นน่ะหรือว่าไอ้ม่านเหลืองนั้นน่ะที่เพื่อนๆเจอเพื่อนๆยังไม่ได้เข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสี่เหลี่ยมที่อันต่อมานะครับที่เขียนว่าเอ็กซ์โพก็คือเพื่อนๆ เข้าไปสำรวจมาแล้วนะครับถามว่าเข้าไปในพวกนี้มันได้อะไรมันอาจจะเจอเหตุการณ์ลับนะครับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงบอสลับรวมไปถึงไอเทมต่างๆนะครับประมาณนั้นเนาะในการดูแมปก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ให้สังเกตพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกล่องสมบัติเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นพวกแหวนหรือไม่ก็พวกสร้อยแต่ว่ามันจะไม่ได้โชว์ให้เราเห็นในแผนที่ตั้งแต่แรกเราต้องเดินไปเจอก่อนแต่อันเนี้ยคือผมเดินไปเจอมาแล้วล่ะแต่ผมไม่เก็บเพื่อที่จะมาให้เพื่อนๆดูว่ามันก็มีโชว์เหมือนกันเผื่อจะเดินมาเก็บทีหลังหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับประมาณนั้นในการดูแมปไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะดำเนินในเรื่องหลักก็ให้พยายามพุ่งไปที่เครื่องหมายตกใจนะครับหรือไม่ก็ใช้ World Pillar ก็ได้เหมือนกันนะครับในการพุ่งไปที่เป้าหมายหลักใน Remnant 2เนี่ยนะครับความลับของเกมเนี่ยเยอะมากๆนะครับมันจะมาในรูปแบบบางทีก็มาในรูปแบบของสิ่งที่เราเห็นได้อย่างเช่นแบบมีกรอบรูปบังรูอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งให้เราตีกรอบรูปแล้วเข้าไปหรือว่าอะไรทำนองเนี้ยเป็นแบบว่าสิ่งที่แบบว่าเราต้องใช้ common sense นะครับแต่บางทีบางอย่างเนี่ย common sense ก็ใช้ไม่ได้ครับอย่างยกตัวอย่างเลยนะครับว่ามันอาจจะมีเสียงแปลกๆพอเราเข้ามาใกล้ๆกำแพงมันอาจจะมีเสียงแปลกๆหรือว่าลายกำแพงมันดูแปลกๆถ้าอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะเรามองผ่านๆมันก็อาจจะไม่แปลกหรอกแต่พอเราลิงดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรขึ้นมาถูกป่ะก็ปรากฏว่าเราเดินทะลุขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้ครับการสำรวจของเกมนี้มันค่อนข้างใหญ่ก็ยังไงก็ลองเช็คกันดูดีๆอย่าแบบมองข้ามครับอย่างเช่นคุณเดินมันแบบเดินมาไกลมากเพื่อห้องนี้แล้วปรากฏว่าห้องนั้นมันว่างเปล่ามันอาจจะไม่ว่างเปล่านะครับมันอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าคุณต้องใช้ common sense ของคุณในการหาเอาตรงนั้นนะครับโอเคจบไปกับเรื่องการสำรวจการโจมตีระยะประชิดนะครับอาวุธระยะประชิดเนี่ยแต่ละอันน่ะจะมีการโจมตีที่ไม่เหมือนกันแต่ที่จะต่างกันมากๆเลยก็คือการชาร์จโจมตีครับผมการดอโจมตีที่ต่างกันด้วยอันนี้ต่างกันมากนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเป็นแบบการโจมตีอย่างนี้เนาะทั่วๆไปนะครับแต่มันจะมีอย่างนี้ครับก็คือคุณกดดอแบบว่าไอเฟรมแล้วก็ตีอ่า
ซึ่งแต่ละอาวุธเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นผมมาเอาให้ดูนะครับอย่างอันนี้อ่ะเกี่ยวดอทฟันเห็นปะแต่ที่เหลืออย่างอื่นก็จะคล้ายๆกันหมดถ้าเกิดว่ากดโจมตีต่อเนื่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าไอ้ท่าดอทปั๊บเนี่ยแล้วฟันเนี่ยจะต่างกันแล้วก็ท่าชาร์จฟันครับอันนี้ชาร์จเป็นอย่างนี้เนาะชาร์จแล้วเป็นอย่างนี้ส่วนถ้าเกิดว่าอันอื่นล่ะชาร์จเป็นยังไงก็มาดูกันอันอื่นอย่างเช่นอันนี้ก็จะชาร์จเป็นอย่างนี้กดคือเรากดมีรีแอคแท็กอะค้างไว้นะครับหรือจะบางอันเนี่ยมันก็เป็นคอมโบก็ได้หมายถึง1 2แล้วก็ชาร์จ3 4อย่างงี้ก็ได้เหมือนกันหรือที่ผมชอบมากๆเลยก็คืออันนี้ครับนี่อันนี้เหวี่ยงได้ครับนี่กดชาร์จแอคแท็กค้างไว้ก็คือให้ลองสำรวจดูว่าตัวเองชอบการโจมตีระยะแบบไหนแล้วก็คือมันโจมตีไม่เหมือนกันนะแต่ละอาวุธอ่ะนะครับลองดูนะครับผมในเรื่องของน้ำหนักของเสื้อเกราะนะครับกับความแข็งแกร่งของเสื้อเกราะเนี่ยยิ่งเสื้อเกราะที่มีน้ำหนักมากการป้องกันก็จะสูงแต่จะส่งผลต่อการดอทครับอย่างเช่นดอทช้าลงหรือแทบจะดอทไม่ได้เลยก็มีนะครับให้เราสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีแดงอย่างเงี้ยแปลว่าน้ำหนักมันมากกว่าอันนี้น้ำหนักเวท4น้ำหนัก6น้ำหนัก8แต่ว่าเห็นไหมครับว่ายิ่งน้ำหนักสูงเนี่ยดีเฟนส์มันก็ยิ่งสูงแต่มันจะส่งผลต่อการดอทเราอาจจะดอทช้าลงนะครับหรือถ้าเกิดว่าใส่กอมแบบหนักมากๆเลยเนี่ยมันก็จะแทบดอทไม่ได้เลยมันอาจจะแบบว่าล้มลงไปนอนแทนอะไรอย่างงี้เนาะแต่มันก็แลกมาด้วยการที่แบบว่าดีเฟนส์เราสูงขึ้นนะครับให้เราสังเกตตรงเลขตรงนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่สีเขียวเนี่ยก็ยังแบบว่าเฮ้ยยังดอทได้อย่างงี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มที่จะใส่เป็นแบบอ่ะหนักขึ้นไปอีกอ่ะอันนี้52แล้วการกิ้งเนี่ยจะช้าลงนิดนึงนะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันช้าลงนะแต่ว่ามีเทคนิคครับก็ดอทอย่างงี้ก็ได้อันนี้ยังไงก็ไม่ช้าครับเป็นไอเฟรมเนาะไอเฟรมคืออะไรไอเฟรมก็คือแบบการดอทท่าเนี้ยดอทที่แบบว่าไม่มีไดเรคชั่นเนี่ยครับมันจะทำให้เราหลบแบบมีช่วงวินาทีอมตะแป๊บนึงนะครับคือการกดดอทโดยที่ไม่กดซ้ายขวาอนาล็อกเลยสักกระทานึงอะอันนี้คือการดอทแบบอย่างนี้นะครับดอทปั๊บฟันกลับหรืออะไรอย่างนี้เนาะเรามาพูดถึงเรื่องของ World Power กันบ้างครับให้เราสังเกตนะตรง Winning Map นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันจะมีเลข6อยู่ Moral Parish 6ก็คือด่านนี้กำลังของศัตรูหรือว่าเลเวลของศัตรูเนี่ยจะอยู่ที่6นะครับคราวนี้มันจะมีผลกับการเล่นของเราตัวมันไม่ใช่หมายถึงว่าให้เรามาวัดกับ6กับ10อันนี้นะอันนี้ก็คือเลเวลของอาร์คไทป์ไม่เกี่ยวให้เราดูที่ Power Level วันนี้ครับเท่ากับว่าผมเนี่ยได้เปรียบศัตรูมากๆเลยในด่านนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเล่นด่านไหนแล้วรู้สึกว่าสตาร์เกิลแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งทำไมมันยากจังวะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตตัว power level ตรงนี้นะครับว่ามันแมทกับไอตัวแผนที่ที่เราอยู่หรือเปล่านะครับอย่างอันเนี้ยผมเล่นสบายแหละเพราะว่าผมห่างกับมันตั้ง8ผม power level ใน14ให้ดูตรงนี้นะครับเทียบกับมุมขวาบนข้างๆชื่อแมปนะครับส่วนวิธีเพิ่มถามว่าเพิ่มยังไงเพิ่มโดยการที่เราอัปเกรดปืนครับผมอัปเกรดอาวุธมิลีอัปเกรดปืนสำรองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไอตัว power level เราเนี่ยมันก็จะขึ้นตามเลเวลของอาวุธพวกนี้เนี่ยแหละครับก็คือให้พยายามอัปเกรดปืนเข้าไว้เพื่อให้ power level เราสูงขึ้นพยายามอย่าให้มันต่างกันมากอย่างน้อยก็อ่ะถ้าเกิดว่าแมป12แล้วเราเลเวล11 power นะก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าแมป15เราเลเวล8อย่าเข้าไปเลยครับยากนะครับผมในเรื่องของเสียงนะครับผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตเสียง2เสียงนี้ไว้ให้ดีนะครับมันเป็นเสียงที่สำคัญมากๆเพราะว่าคุณความเป็นตายของคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเสียง2เสียงนี้เลยคุณจะได้เตรียมตัวทันนะครับเสียงแรกคือเสียงของการปรากฏตัวของตัวอีลิทหรือว่ามอนที่มันจะแข็งแกร่งกว่าตัวอื่นๆนะครับมันจะมีเสียงดังปิ้งอ่ะอันนี้ก็คือเสียงคือคุณได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร่เนี่ยให้คุณวางโพซิชั่นของตัวเองให้ดีๆนะครับเพราะว่าคุณจะรู้เลยว่าอีลิทมันจะมานะครับก็คือเสียงฟิงจะเป็นเสียงของอีลิทอีกเสียงนึงเลยที่อยากจะให้สังเกตนะครับก็คือเสียงของฮอร์ดเนาะมันจะเป็นลักษณะเสียงแบบนี้อันนี้คือเสียงของฮอร์ดนะครับก็คือเตียอันนี้วางโพซิชันตัวเองดีเลยเพราะเดี๋ยวศัตรูจะมาเยอะมากๆนะครับสองเสียงนี้ให้จำไว้ดีๆเลยครับก็คือเสียงของอีลิทกับเสียงของฮอร์ดของอย่างนี้นะเนี่ยมันจะมากันเยอะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีสองเสียงมาพร้อมกันก็หาจุดมั่นให้ดีๆครับแล้วก็ค่อยๆเล่นนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมอีลิทมาด้วย
ให้สังเกตให้สังเกต2เสียงนี้ให้ดีนะครับมวนกับฟิ้งนะครับ2อย่างนะมวนฟิ้ง2อย่างโอเคการปรับแต่งฮิลแล้วก็การปรับแต่งปืนของเรานะครับในภาคนี้เนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นเยอะเลยเมื่อเพื่อนๆเนี่ยเล่นไปสักพักนึงแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเจอฮิลแบบใหม่ได้นะครับแบบว่าฮิลอย่างเงี้ยที่มันมีความสามารถในการฮิลพิเศษเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่เลยว่าจะเลือกแบบไหนแต่สิ่งที่ผมโฟกัสเนี่ยนะครับก็คืออันนี้ครับผมคือสิ่งที่เราจะได้ก็คือเขาเรียกกันว่าแครกนะครับจะได้จากการฆ่าอีลิทเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็อาจจะได้จากการฆ่าบอสก็ได้นะครับให้พยายามเลิกแครกที่มันมีบวก3หรือว่าบวก4ขึ้นไปก็ยิ่งดีนะครับแครกสีแดงเนี่ยจะเป็นแครกการโจมตีส่วนแครกสีฟ้าเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกแบบว่าการฮีลลิ่งนะครับหรือว่าเลือดหรืออะไรอย่างนี้เนาะส่วนสีเหลืองก็จะเป็นยูทิลิตี้พวกประมาณว่าหมดคอร์สหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับสามารถใส่ได้สูงสุดใน3อันในการโมดิฟายฮิลของเรานะครับโอเคต่อมาก็คือการโมดิฟายอาวุธนะครับเลือกได้2อย่างเหมือนกันอย่างแรกก็คือเป็นหมอกนะครับอย่างที่2เนี่ยเป็นมูเทเตอร์ครับก็ให้เลือกตามความเหมาะสมเหมือนกันว่าเฮ้ยเราจะเล่นเป็นแนวแบบบิวแบบไหนอะไรอย่างนี้เนาะความสำคัญของไอเทมที่มีชื่อว่าซิมูเลคัมไอเทมชนิดนี้นี่นะครับบทบาทสำคัญของมันก็คือเอาไว้เพิ่มจำนวนฮิลให้มากขึ้นอย่างเช่นของผมเนี่ยมีฮิลอยู่5ใช่ไหมผมสามารถที่จะใช้ซิมูเลคัมนะครับมาครับให้มันเป็น6ได้นะครับเห็นไหมมันรีควายซิมูเลคัมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่บทบาทของมันอีกอย่างนึงก็คืออัปเกรดอาวุธเป็นเลเวลสุดท้ายคุณก็ต้องใช้ซิมูเลคัมซึ่งซิมูเลคัมเนี่ยถือว่าเป็นไอเทมที่หายากที่สุดในเกมในวอร์เวิลด์นึงเนี่ยอย่างเช่นในโลซอมเนี่ยจะมีซ่อนไว้ตามแมปเนี่ย1อันในเยชาหรือเมืองอื่นหรือเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ละเมืองเนี่ยจะมีซ่อนไว้เมืองละ1อันหรือถ้าเกิดว่าคุณหาไม่เจอจริงๆนะครับก็ให้คุณไปลองเช็คกับแครดดูนะครับคนที่ขายของอยู่ในช็อปเราเนาะเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องเบสอีกทีนึงนะครับอ่ะเอาเป็นว่าก็คือง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีฮิลเนี่ยไอ้ดาร์กออนฮาร์ดเนี่ยด้านซ้ายมือล่างเนี่ยที่มากกว่าเดิมเนี่ยคุณต้องมีซิมูเลคัมก่อนนะครับเรื่องของเงินในเกมนะครับหรือว่าสแครปเนี่ยค่อนข้างหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้คิดดีๆนะในการใช้จ่ายในแต่ละครั้งอันนี้ย้ำเลยนะครับมันหายากจริงๆนะครับก็คิดดีๆนะครับในการใช้อันนี้เตือนแล้วนะไม่งั้นคุณจะมีปัญหาในการอัปเกรดอาวุธในภายหลังเนาะในเรื่องของเทรดนะครับเทรดพอยต์อย่างเงี้ยในการใส่เนี่ยผมใส่เข้าไปแล้วไม่ต้องกังวล นะครับว่าเมื่อแบบใส่ไปแล้วเนี่ยเราอยากจะมาเปลี่ยนทีหลังเพราะว่าในเกมเนี่ยมันมีไอเทมที่สามารถที่จะรีเซ็ตตัวเทรดพอยต์ทั้งหมดเนี่ยผมใส่ไปทั้งหมด21 total เนี่ยนะผมสามารถที่จะเอาคืนมาได้นะครับโดยการที่ไปคราฟไอเทมชิ้นนี้ชนิดนึงมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่อยู่ที่ฐานตรงนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนอะไรอย่างงี้นะก็หาเงินมานะครับหาเงินมาแล้วก็มาคราฟเจ้านี้นะครับ Op of Undoing นะครับมันจะทำการคืนเทรดให้เราทั้งหมดเลยแล้วเราก็ไปใส่ตามจุดที่เราอยากจะใส่นะครับ Secondary Archetype นะครับก็คือสายอาชีพที่2หลังจากที่เราเล่นตัวเกมไปสักพักนึงเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราสามารถที่จะมีได้แล้วก็คือมันจะมีช่องตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับมีช่องอย่างนี้โผล่ขึ้นมาคราวนี้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยก็คือคุณต้องไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็ไปคราฟนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะปลดฮันเตอร์นะครับเป็นอาร์คไทป์ที่2คุณต้องมาซื้อกับคนนี้ในกรณีนี้เนี่ยของผมเองเนี่ยผมซื้อไปแล้วมันจะเป็นรูปเหมือนเหรียญเกียรติยศนะครับเหรียญซิลเวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นรูปนี้ครับจะเป็นรูปเหรียญอันนี้ผมให้ดูนะจะเป็นรูปเหรียญเนี้ยนะครับก็คือให้เราซื้อถ้าเกิดว่าฮันเตอร์นะครับซื้อจากคนนี้นะถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยอาร์คไทป์เนี่ยครับในเกมนี้มีมากกว่าที่เราเห็นนะมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันยังมีมากกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในคลิปหน้าเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะได้ชาเลนเจอร์เป็นอาร์คไทป์ที่2นะครับก็ให้มาซื้อสิ่งนี้นะครับโอเมทัลทูนะครับอันนี้คือ Challenger นะ
ส่วนแฮนเลอร์ให้มาซื้อกับทูธนะครับเป็นตัวนี้นะครับให้ซื้อไปนะครับราคา 1,500 แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเมดิกเนาะเมดิกเนี่ยต้องมาซื้อวัตถุดิบกับคนนี้เป็นอันนี้ครับผมเมดิกพินพอเราซื้อพวกนี้เสร็จปั๊บนะครับก็ให้เรากลับขึ้นไปบนนู่นนะครับบนที่ผมพาไปบอกว่ารีเซ็ตเทรดยังไงกับคราฟฮิลเพิ่มยังไงครับคนเดียวกันเลยนะครับเมื่อคุณมีวัตถุดิบเหล่านี้นะเขาก็จะมีเพิ่มหัวข้อการคราฟขึ้นมาคุณก็คราฟอัปทายออกมาได้เลยนะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องของพาร์มเพิร์กกันบ้างนะครับพาร์มเพิร์กแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถมีได้มากกว่า1 นะอย่างอันเนี้ยผมเลือกตัวเมนอาร์คไทป์ผมเนี่ยเป็นการสลิงเกอร์เพราะฉะนั้นพาร์มเพิร์กผมก็จะเป็นโหลดเดดทั้งที่ผมมีฮันเตอร์เป็นเซคันดารีอาร์คไทป์นะครับแต่มันก็จะไม่ส่งผลกับพาร์มเพิร์กมันจะยึดแค่อันหลักอันเดียวถ้าคุณอยากจะได้ของฮันเตอร์คุณก็ต้องมาเลือกฮันเตอร์เป็นหลักนะครับเห็นไหมพาร์มเพิร์กจะเปลี่ยนเป็นเดดทูไรท์นะครับก็คือคุณสามารถมีอาร์คไทป์ได้2อาร์คไทป์แหละหลังๆในเลทเกมนะครับมันจะเล่นเป็นสะพานหนึ่งแต่ว่าพาร์มเพิร์กนั้นคุณมีได้แค่อันเดียวการอัปเกรดอาวุธในกรณีที่แบบว่าเราขาดวัตถุดิบนะครับอย่างผมขาดเจ้าเนี้ยมันอ่านยากนะครับไอรอนเนี่ยตัวเนี้ยมันสมมุติว่าเราขาดขึ้นมานะครับให้เราทำการวิ่งมาตรงนี้นะครับเช็คบ่อยๆนะครับกับเพื่อนเราที่ชื่อว่าแคสนะครับแคสจะขายของสำคัญเยอะเนาะแล้วก็เนี่ยนะครับเราก็ซื้อให้หมดเลยนะครับแล้วรอบหน้าที่เราออกไปผจญภัยเรากลับมาเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะรีเขาก็จะขายของไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละรอบอะไรเงี้ยก็เข้ามาเช็คดูเรื่อยๆนะครับมันมาเช็คกับแคสเรื่อยๆบางทีก็มีซิมูเลคัมขายด้วยนะในเรื่องของการคราฟเวลพอนมอดก็ให้เรามาที่วา13นะแล้วเราก็จะเจอกับคนนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกคราฟกับเขาได้ครับเอวาเนาะซึ่งไอ้พวกชิ้นส่วนของบอสเนี่ยนะครับหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆที่เราเก็บได้ตามเกมเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นมอดเสมอไปมันอาจจะเป็นอาวุธก็ได้อย่างเนี้ยผมได้มาเนาะก็เป็นปืนเนาะนะครับเป็นชิ้นส่วนของบอสนะครับอันนี้ก็เป็นไอ้นี่เป็นปืนเหมือนกันอันนี้เป็นหอกส่วนที่เหลือก็เป็นมอดนะครับก็คือหลังจากที่เราฆ่าบอสเสร็จเนี่ยให้เราหมั่นมาเช็คกับเอวาว่าเราสามารถที่จะคราฟอะไรได้บ้างนะครับแล้วมันน่าสนใจไหมอย่างนี้ปืนไฟฟ้าหรืออะไรอย่างนี้เนาะอันนี้หายตัวแล้วยิงติดคีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นมอดต่างๆนะครับก็คือหลังจากที่ฆ่าบอสปั๊บเนี่ยก็ลองมาเช็คกับคนนี้ดูแล้วก็มาคราฟดูนะครับว่าคราฟอะไรได้บ้างเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือมอดที่ผมแนะนำสำหรับการเริ่มต้นเกมเนาะมอดพวกนี้ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนบอสในการคราฟนะครับแต่ว่าคุณสามารถมาเพอร์เชสกับเอวาได้เลยนะครับซึ่งผมซื้อมาแล้วนะครับ2มอดมอดแรกเลยที่ผมแนะนำก็คือเป็นอันนี้ครับ Healing Shot อันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เล่นสายหมอนะครับเหมาะมากๆเพราะว่ามันจะยิงฮิลลงพื้นแล้วก็เติมเลือดเยอะมากๆนะครับประมาณครึ่งหลอดเลยนะก็มีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับสมมุติว่าไอ้ดราก้อนฮาร์ดเราหมดไอตัวฮิลอะหมดเราก็สามารถที่จะใช้อันเนี้ยสำรองแทนได้นะครับในการฮิลส่วนมอดที่2ที่ผมแนะนำก็คือฮอตช็อตมอดฮอตช็อตมอดเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นฮอตช็อตมอดที่ผมแนะนำเพราะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยในฐานนั้นนะครับคนที่เขาขายของเนี่ยคนเนี้ยเขาจะขายแหวนวงที่ผมใส่อยู่เนี่ยซึ่งมันจะบวกดาเมจไฟ 10%มันก็จะทำให้การเล่นเกมของคุณเริ่มต้นเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าคุณมีหมอดไฟเนาะแล้วคุณก็มีแหวนไฟที่บวกดาเมจไฟอีก 10% ด้วยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับทริคแอนด์ทริคที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยยังไงเจอกับผมแบดนิวในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ